ค่ะคืนนี้นะคะดาดาจะพาทุกๆคนมาไหว้รอยพระพุทธบาทในงานนมัสการพระแท่นดงรังค่ะเห็นยอดเขาลิบๆนั่นไหมคะไปค่ะเราขึ้นเขาไปไหว้กันค่ะนี่นะคะขณะนี้เราก็กำลังเดินขึ้นเขาถวายพระเพลิงค่ะเป็นที่ประดิษฐานของรอยพระพุทธบาทด้วยนะคะบนนี้บนเขาที่วัดพระแท่นดงรังวรมหาวิหารก็ระยะทางบันไดขึ้นไปนะคะก็ประดับด้วยไฟสวยงามเลยทีเดียวค่ะนี่นะคะใกล้จะถึงแล้วนะคะวัดพระแท่นดงรังวรวิหารนี้นะคะเป็นหนึ่งในพระอารามหลวงซึ่งในอดีตนะคะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะคะก็เคยเสด็จมาณวัดนี้ด้วยนะคะวัดพระแท่นดงรังวรวิหารนะคะหรือว่าที่รู้จักกันนะคะที่ชาวบ้านแถวนี้รู้จักกันแล้วก็มักจะเรียกว่าวัดพระแท่นดงรังหรือว่าวัดพระแท่นนะคะเป็นที่รวบรวมพุทธประวัติมากมายเลยนะคะขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้านะคะใกล้ถึงยอดเขาขึ้นเต็มทีแล้วนะคะข้างบนยอดเขานี้ก็เป็นเขาถวายพระเพลิงนะคะแล้วก็ยังพบรอยพระพุทธบาทอีกต่างหากนะคะข้างล่างนี้ข้างล่างส่วนข้างล่างเขานะคะก็จะเป็นแท่นพระแท่นบรรทมนะคะเพียงแต่ว่าวันนี้ถ้าหากว่ามีโอกาสนะคะดาดาก็จะพาทุกคนเข้าไปนมัสการแล้วก็กราบไหว้พระแท่นบรรทมกันนะคะแต่ว่าณเวลานี้เราไปกราบรอยพระพุทธบาทกันก่อนค่ะถึงแล้วค่ะแล้วก็ถึงแล้วนะคะรอยพระพุทธบาทก็อยู่ข้างในนี้นะคะก็เราก็จะได้ยินเสียงบรรเลงดนตรีไทยของคณะดนตรีไทยนะคะซึ่งบรรเลงโดยคณะนักเรียนนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีสาวเสื้อขาวนี้อยู่ด้วยนะคะซึ่งเป็นลูกสาวคุณด้าเองค่ะวันนี้ก็หลบการบรรเลงดนตรีไทยมาพาแม่ขึ้นเขาไหว้รอยพระพุทธบาทกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับไปเขาก็จะไปบรรเลงดนตรีไทยข้างล่างเหมือนเดิมค่ะอันนี้คือชุดที่อยู่ข้างบนข้างล่างตรงหน้าพระแท่นก็จะมีอีกชุดหนึ่งนะคะค่ะแล้วที่ทุกๆคนเห็นนี้นะคะก็เป็นรอยพระพุทธบาทค่ะเรามากราบไหว้ขอพรกันนะคะค่ะเมื่อเรากราบรอยพระพุทธบาทกันเสร็จแล้วนะคะไปค่ะอันดับต่อไปเราก็ลงไปเดินเที่ยวภายในงานกันค่ะดูซิว่ามีอะไรกันบ้าง
ท่านรับครับท่านได้ลงมาจากยอดเขาถวายพระเพลิงยังเหลืออีกหนึ่งกองบนครับ